เขาทำใหม่พี่น้องยายป้าไม่ได้มานานแล้วเขาเอาโต๊ะมาตั้งแถวนี้พี่น้องเห็นป่ะคะเมื่อก่อนมันจะมีที่สแตนเลสที่ตั้งอยู่ตามต้นลมไม้นะคะอันนี้ตั้งนี่ก็มีเด่นเนี่ยพี่น้องนะอันนี้ของใหม่พี่น้องของเก่าก็จะเป็นสแตนเลสนะคะยายป้าไม่ได้มานานแล้วพี่น้องวันนี้ลมแรงนะคะคลื่นแรงยายป้าพามาจุดที่ว่าคนเขาชอบมาถ่ายเซลฟี่อะไรกันเนี่ยนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะข้างบนนี้เป็นทางนะทางรถใหญ่นะคะแล้วก็ทางรถไฟด้วยนะคะข้างบนนะทางรถไฟก็จะอยู่ข้างบนขึ้นไปหน่อยนึงนะบนเหนือทางรถถนนนี่ก็เป็นทางนะทางถนนใหญ่มอเตอร์เวย์นะครับยายป้าเดินรถใต้อุโมงค์ทางรถมานะนี่ก็คือตรงนี้ก็เป็นในสะพานที่เขาเซฟฟี่กันพี่น้องนะฮะนี่ค่ะทางเก่าแก่แล้วพี่น้องนะฮะเรือใบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแม่น้ำนะคะแม่น้ำเอเวนเซนะคะนะคะขึ้นแรงแรงแต่น้ำใสมากเห็นปะคะนะคะขึ้นแรงเนี่ยบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศแม่น้ำเอเวนเซนะคะสถานที่ท่อง